ย็นนี้กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงอยากให้สมาชิกทุกปีน้ำมันเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา To be number one การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหยุดพักไม่ได้ต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งนี่คือหัวใจการทำงานโครงการ To be number one โครงการ To be number oneเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับสำหรับวัยรุ่นที่ไม่อยากเอาฟังทางนี้นะครับ To Be Number One มาพร้อมกับนิตยสารที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทีแฝงไปด้วยสาระความรู้และอัปเดตแฟชั่นทั้งไทยและเทศกันแบบไม่ตกเทรนด์เลยล่ะครับพิเศษสุดพูดคุยกับศิลปินไอดอลอีกมากมายจะมาเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับให้สำหรับชาว To Be Number One หาซื้อกันได้แล้วที่ศูนย์ Friend Corner และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเอาละครับมาพบกันในช่วงที่2ครับในช่วงนี้ค่ะ To be number one special แล้วสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่มีคนมีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางบ้านหรือว่าที่สดๆร้อนๆจากการประกวดมาเราก็จะให้มาแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่บนเวทีแห่งนี้ครับแล้วสำหรับวันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้นะคะจะมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอจริงๆแล้วเนี่ยหมิงเป็นอาจารย์ของน้องคนนี้ยังนั้นเลยสำหรับในการเล่นมายากลค่ะคุณผู้ชมค่ะจับตาดูให้ดีนะคะฮึดอ๋อเห็นไหมคะนิ้วเลื่อนได้อ๋อไม่ใช่เขาต้องพี่ว่าไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้หรอกหนูเป็นอาจารย์เขานะไม่ได้ไม่ได้อ้าวเหรอเอาไปชมของจริงกันเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องไดนาโมแมจิกด้วยครับWe'll be right back.
วัสดีครับสวัสดีค่ะน้องฟิล์มไดนาโมเมจิกนะครับตายละเห็นเลยเห็นอย่างงี้นี่เสกพี่หายไปได้ไหมคะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับผมโอ้ยตายแล้วแต่ตัวใหญ่ผ้ามาคุมเลยครับอันนี้อาจจะไม่รอดมาถามกันสักนิดนึงนะคะว่ามีการฝึกฝนแบบนี้มานานกี่ปีแล้วก็รวมนี้ก็เป็นปีที่3แล้วครับเข้าปีที่3แล้วปีที่3เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฟิลิปครับอาจารย์ฟิลิปที่เมื่อก่อนเล่นมายากลอยู่ที่ซ่าแต่ว่าอันทำไมถึงมาสนใจเกี่ยวกับการเป็นมายากลล่ะคะก็เหมือนกับว่าเวลาว่างครับคือเรานอกจากไอ้นี่ครับอะไรทบทวนตำราเรียนแล้วเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าเวลาเหลือเฟือถูกไหมครับนอกจากพอช่วยแม่เสร็จตอนนั้นว่างครับแล้วเปิดดูทีวีเจอมายากลก็เลยว่านึกมันแปลกดีครับมันดูเหมือนมันแบบเป็นชอบส่วนตัวด้วยครับคือเปิดเจอแล้วปั๊บอ่ะฮะใช่เราเลยอ๋อเลยชอบใช่แล้วครับผมคือใช่ครับก็คราวนี้ก็เลยหันมาสนใจกับอันนี้ครับที่จริงที่ผมเล่นนี้คือเป็น manipulation ครับก็คือกลแนวไพ่ฝีมืออะไรครับแต่ก่อนที่ผมจะมาเล่นกลนี้ผมก็เล่นกล close up ก่อนเป็นกลใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเหรียญใช่ครับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกลแบบใกล้ๆตัวเล่นกัน2คน3คนเป็นกลุ่มๆเงี้ยครับอ๋อถ้าอย่างงั้นนะคะอยากให้น้องฟิล์มนะคะฝากถึงเพื่อนๆน้องๆนะคะที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านมายากลนะคะว่าเขาควรจะเริ่มต้นแบบไหนหรือว่าเราควรจะมีเทคนิคยังไงที่จะเป็นนักมายากลที่ดีโอเคนะครับอย่างแรกเลยเทคนิคก็คือเราต้องศึกษาครับเบื้องต้นก่อนว่ามายากลนี้มีอะไรบ้างอะไรครับควรศึกษาก่อนว่ามันเล่นยังไงมันยังไงครับแล้วก็คืออย่างเดียวคือต้องฝึกครับต้องฝึกต้องหาเวลาที่แบบมาฝึกมาศึกษาทางนี้ดูแบบอย่างจริงจังสักหน่อยนึงแบบดูพอเล่นแบบเป็นแนวทางแบบว่าพื้นฐานได้ไงครับคือต้องใจรักแล้วก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงแม้ว่าเองจะเก่งแล้วแต่ก็ต้องฝึกฝนเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็เล่นแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยจะได้ไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไร้สาระด้วยนะครับนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องฟิล์มมากๆนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับเอาล่ะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบข่าวดีๆจาก To Be Number One News กันครับเราเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น2แห่งใหม่สุดซึ่งได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงและโรงเรียนสตรีพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงบรรยากาศคึกคักมากๆเลยล่ะค่ะวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงได้จัดตั้งชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขึ้นในปี2551โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝังทัศนคติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีอาสาสมัครแกนนำร่วมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาช่วยเพื่อนที่มีปัญหาให้ปรับตัวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนโรงเรียนสตรีพัทลุงได้จัดตั้งชมรม To Be Number One ขึ้นเมื่อปี2546โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนวจนเกิดเป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในวันนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อเปิดงานเป็นภาพอันน่าปลาบปลื้มแก่พวกเราชาวสมาชิกเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะใจแทนน้องๆชาวพัทลุงด้วยนะคะที่ได้มีสถานที่ทำกิจกรรมแห่งใหม่น้องๆจังหวัดไหนที่อยากมีสถานที่เก๋ๆแบบนี้ก็อดใจรอกันหน่อยนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะเธอต้องมั่นคงอย่าล้มไปลองความสุขเพียงแค่เรือลามันจะช้าพาให้เธอล้มทางTo be number one, to be number one. อยากยืนจุดนั้นก้าวเข้าไปอย่าหวั่นไหว To be number one, to be number one. สักวันที่ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง
ย็นนี้กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงอยากให้สมาชิก2B No. 1เข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา 2B No. 1การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหยุดพักไม่ได้ต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งนี่คือหัวใจการทำงานโครงการ2B No. 1โครงการ2B No. 1เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับสำหรับวัยรุ่นที่ไม่อยากเอาฟังทางนี้นะครับ 2B No. 1มาพร้อมกับนิตยสารที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทีแฝงไปด้วยสาระความรู้และอัปเดตแฟชั่นทั้งไทยและเทศกันแบบไม่ตกเทรนด์เลยล่ะครับพิเศษสุดพูดคุยกับศิลปินไอดอลอีกมากมายจะมาเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับให้สำหรับชาว 2B No. 1หาซื้อกันได้แล้วที่ศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมาพบกันในช่วงสุดท้ายของ2B No. 1 Variety แล้วครับกับช่วงนี้ค่ะ 2B No. 1 T-POP เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่โกโมะค่ะวันนี้นะคะน้องหมิงโงะเนี่ยก็จะมีศิลปินมาแนะนำพี่โกโมะด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าครับมาทำไมต้องมาเติมชื่อให้ด้วยล่ะครับก็ชื่อน้องเขาน่ารักจนอยากจะมีต่อท้ายบ้างไงอยากมีบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน้องเขาเนี่ยเป็นจริงๆถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นน้องที่น่ารักน่ารักใน YouTube มีแต่คนโหลดเข้าไปชมกันนี่เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีเน็ตไอดอลนี่มารายการเราหลายคนแล้วนะใช่อย่างคุณซีก็เป็นเน็ตไอดอลอันนั้นก็จะเป็นได้มาเป็นศิลปินทีหลังแต่ว่าอันนี้เขาก็เป็นเน็ตไอดอลมาก่อนเขาถึงมาเป็นศิลปินไม่เขาเป็นตั้งแต่ตอนเป็นเน็ตไอดอลเลยเพราะว่าเขาเล่นดนตรีเลยจริงเหรอใช่แต่ตอนนี้เขาออกเทปแล้วนะใช่เขาเล่นกีตาร์เล่นอะไรร้องเพลงอะไรได้เลยใช่โอ้โหน้องคนนี้นะคะมีความสามารถมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งออกซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองด้วยถูกต้องนะคะวันนี้เราต้อนรับกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปพบกับน้องแป้งโกกันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือด้วย